ซึ่งเมื่อก่อนนี้นะครับเมื่อก่อนผมมองควายเนี่ยผมก็จะมองแค่เนื้ออย่างเดียวแต่เนี้ยพอเป็นควายเนื้อเราก็มองเนื้ออย่างเดียวเนื้อเยอะกระดูกเล็กอันนั้นน่ะคือมันตอบโจทย์พวกเนื้อถามว่าเลี้ยงแล้วมันก็ไม่โตมันไม่โตกระดูกเล็กเนื้อเยอะเนี่ยมันก็จะเตี้ยแต่ถ้าเราอยากจะพัฒนาเราต้องดูว่ากระดูกใหญ่แล้วผสมกับเนื้อเยอะให้มันออกมาเป็นกระดูกใหญ่ตัวโตเนื้อเยอะอันนั้นน่าจะเลี้ยงแล้วประสบความสำเร็จเราเหล่ากอนักแสดงนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเขามีทายาทนะคะเหล่ากอของเขาเป็นนักแสดงเรื่องบางระจันด้วยนะคะหรือว่าผู้จัดท่านไหนสนใจอยากจะเอาควายเข้าฉากก็ติดต่อประธานฟาร์มได้นะคะตรงนี้ได้ค่ะเราชมแม่พันธุ์ดอกคูนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวใหญ่มากๆ1ตัวตอนนี้เรามาโชว์ความสมบูรณ์อีก1ตัวซึ่งถือว่าเป็นแม่พันธุ์ที่ใกล้เคียงกันทุกๆตัวก็คือชื่ออะไรนะคะพี่ตัวนี้แม่พรทิพย์แม่พรทิพย์ที่มาทางโซนทางภาคไหนคะเนี่ยตอนนี้ตัวนี้เป็นสายปานสุรินทร์ครับตัวนี้เป็นสายปานสุรินทร์แม่เขาไปให้ปานสุรินทร์ทับลูกก็เป็นลูกปานสุรินทร์เท่ากับเป็นลูกปานสุรินทร์อ๋อค่ะครับตัวนี้เป็นลูกปานสุรินทร์แม่เขาเป็นลูกบุญเลิศบุญเลิศนี่คือควายที่แสดงหนังเรื่องบางระจันสมัยก่อนที่ดังๆอ๋อใช่ทับแม่ทับเกิดแม่เขาไว้ซึ่งตอนนั้นบุญเลิศยังไม่ได้ตอนไงยังเป็นควายเปียวอยู่ทับแม่ควายไว้ก็เป็นแม่ของแม่พรทิพย์นี่และตัวแม่พรทิพย์นี่ไปให้ปานตุลินทับดีถึงเกิดมาเป็นแม่พรทิพย์อันนี้ก็เริ่มต้นลำดับไปคุณแม่ก็แต่ที่แน่เป็นสายของปานสุรินนะคะเป็นสายปานสุรินนี่จะมีลักษณะถ้าเป็นเพศเมียก็จะสมบูรณ์หน่อยค่อนข้างที่คล้ายๆกันนะคะสายนี้ก็คือความเจ้าเนื้อหน่อยสายนี้ก็ว่าน้ำนมดีสายปานตุลินเขาว่าน้ำนมดีเลี้ยงลูกดีโตเร็วโตไวแต่ส่วนมากปานสุรินทร์กับเพชรอุดรจะคู่กันตลอดนะคะใกล้กันใกล้กันคือให้ลูกดีส่งลูกดีแต่คนละแบบได้มาทางฟาร์มไหนอะคะพี่ตัวนี้ตัวนี้เดิมเลยเป็นควายของสุวิทย์เจ้าของเพชรปลาอั่วพี่สุวิทย์อะพี่คุณวิทย์เพชรปลาอั่วนะแล้วแกขายให้ผมลืมพี่อะไรพี่ก็อยู่หลังธรรมศาสตร์เนี่ยพี่เนี่ยแล้วแกก็เลิกเลี้ยงแกยุ่งเยอะแล้วนะแกเลิกเลี้ยงแกก็ให้ผมมา 3-4 ตัวผมก็ยกมาเหล่ามาเลยโอ้โหจะยกเหล่ามาที่เหล่าดีมากเลยนะคะเนี่ยครับว่าตอนนี้เขาท้องอยู่ไหมคะเนี่ยยกสยามโอ้ท้องกับพ่อพันธุ์ของเราเองด้วยใช่ไหมคะครับกี่เดือนแล้วครับพี่นี่ท้องผมว่า8เดือนละประมาณ8เดือนต้องไปดูวันที่จดละประมาณนะประมาณคร่าวๆ8เดือนท้องก็ยกสยามเมื่อเช้าที่ดูนี่ตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่ละท้องเดือนตุลานับไปก่อนตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือน4เดือนโอ้จะ10แล้วใช่ไหมใช่ตุลาเพราะผมซื้อมาวันแรกอ่ะเขามี2ตัวเขาไม่มีไม่มีพ่อควายผมเอามาถึงปุ๊บเนี่ยเป็นสัตว์เลยจุงเข้าไปหยกวิ่งก็เลยทับเลยค่ะโอ้โหหยกนี่ลูกหยกนี่กี่ตัวคะเนี่ยที่ฟาร์มของเราเนี่ยค่ะอืมโอ้โหเยอะทั้งหมดเลยที่นี่ทั้งหมดเลยทองแดงแค่2ตัวทองแดงไป2แล้วก็แม่ดอกคูณที่ประทับอัศวินไว้มันของหยกหมดเลยพี่คะโอ้หยกหวานเรียบมิน่าทำไมถึงห่วงสาวๆของเขานะคะห่วงมากเลยกลัวทองแดงชิ่งไปนะคะนี่ แล้วทำไมถึงชอบจุดเด่นของพันธุกรรมนี้คะพี่หนึ่งที่ผมชอบเอาเฉพาะตัวนี้เลยที่ผมชอบมันจะเป็นแม่ควายใหญ่ตัวแรกที่ผมได้ซื้อเข้ามาเริ่มพัฒนาที่เลี้ยงเที่ยวเนี้ยค่ะตอนนี้ใหญ่กว่าดูวัดดูก็156ก็มันก็หายากนะตอนนั้นก็ไปหาทั่วก็ไม่มีแล้ว2ด้วยการที่เขาเป็นเหล่าสายปานสุรินทร์ที่หลายๆท่านบอกว่าสายปานสุรินทร์เนี่ยเลี้ยงลูกดีน้ำนมเยอะให้ลูกโตเร็วกว่าก็เลยชอบแล้วตัวนี้ผมว่าเขาเชื่องดูหน้าเขาก็เชื่องแต่คุณแม่ชอบมากเลยนะคะนี่ตรงนี้นี่ผมของเขานี่ผมแตกกลางใช่ค่ะเนี่ยค่ะช่วงตรงนี้นะคุณแม่แบบสะดุดตาตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นช่วงเข่าของเขานี่เข่าของเขาโหนี่เป็นนางเอกได้เลยค่ะนางเอกใครจะสนใจติดต่อไปเข้าฉากภาพยนตร์ได้นะคะพี่ประธานบอกว่าโอเคใช่ไหมคะพี่ครับนี่นะคะเหล่ากอนักแสดงนะเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเขามีทายาทนะคะเหล่ากอของเขาเป็นนักแสดงเรื่องบางระจันด้วยนะคะหรือว่าผู้จัดท่านไหนสนใจอยากจะเอาควายเข้าฉากก็ติดต่อประธานฟาร์มได้นะคะตรงนี้ได้โหแต่ตัวนี้คือเขายังอายุเขาเยอะหรือยังครับพี่ตรงนี้ลูกประมาณ4ตัวแล้วครับ4ตัวก็ติดกับผมมาตัวนึงตัวผู้ผมขายออกไปแล้วแล้วก็มีลูก
ก่า3ตัวที่ผมไปถามที่วิทย์เจ้าของไปตุ๋นเลยเขาบอกเขาขายไปก็ตัวเป็นล้านเหมือนกันลูกเขาแต่ที่อยู่เขาก็มีอยู่ตัวนึงนะมีตัวนึงเห็นเขาก็ขายเป็นล้านอยู่เหมือนกันแสดงว่าลูกเขามีราคามากเลยครับถ้าอย่างทางนี้ถ้าใครแบบว่าสนใจแม่พันธุ์ของเขาเนี้ยแล้วอยากได้ลูกของเขาเนี้ยเปิดให้แบ่งปันได้ได้เลยพี่ประธานแบบได้ทุกอย่างนะคะแบ่งปันให้พี่น้องนะคะท่านใดสนใจก็มาได้ทุกอย่างนะคะไม่ว่ามาชมที่ฟาร์มได้หรือว่าจะมาแบบว่าเฮ้ยชอบแม่ตัวนี้หรืออยากจับจองลูกของเขาที่อยู่ในท้องก็ได้นะพี่ประธานเป็นคนที่อยากให้พี่น้องคนไทยทุกท่านมีส่วนร่วมในการเลี้ยงควายแต่พันควายงามที่ดีด้วยอะไรด้วยนะคะแต่ที่คุณแม่ชอบอีกแบบนึงคือเข่าของเขาตัวนี้เข่าของเขาเท่มากเลยนะคะนี่ตัวเนี้ยไม่ว่าจะเป็นใบหน้าอย่างที่พี่ประธานบอกใบหน้าของเขานี่ลูกผมของเขานี่นะคะลูกผมชอบมากเลยตรงเนี้ยชอบมีความแตกต่างที่ชอบมากนะคะแล้วก็นี่หน้าอกของเขาเท่อย่างงี้เรียกว่าผมเท่ใช่เท่มากเลยอะค่ะโอ้ช่วงตรงนี้บอกโอ้โหนี่ดูนะก่อนได้นิดเลยอะแทบจะไม่ถึงฝั่งนู้นนะคะแขนของคุณแม่แทบจะไม่ถึงฝั่งนู้นเลยนะคะนี่แล้วก็หน้าอกของเขาพันธุกรรมดีนี่บอกต่อกันไปได้เลยนะคะว่าสายพันธุกรรมนี่จะต้องมาดีทุกอย่างจริงๆนะคะว่าจะเป็นทั้งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลยนะคะเนี่ยแต่อย่างของพี่ประธานนี่คือที่ดูกันเมื่อเช้านี้คือเป็นแม่พันธุ์ที่ค่อนข้างที่จะ150เป็น50ขึ้นเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะพี่ครับโอ้โหส่วนมากเราก็จะเน้นใหญ่ถ้าตัวไหนที่ไม่ใหญ่ของผมก็จะต้องกว้างต้องกว้างอ่ะแต่ตัวนี้ก็กว้างอะค่ะทั้งเนี่ยฝั่งนู้นถ้าจะไม่มีเลยกว้างมากช่วงหนีด้านบนด้านหลังเนี่ยหลังของเขาเนี่ยกว้างมากเลยค่ะพี่เต๋อเป็นไงบ้างพี่เต๋อไม่แอบรูปคำช่วงบั้นท้ายเขานะคะตอนนี้นี่ลำตัวของเขาแข้งขาของเขารังนมของเขานะคะดูเราต้องดูการเลือกซื้อควายนี่พี่ประธานเลือกซื้อแบบไหนบ้างที่จะเอามาประจำฟาร์มของเราเนี่ยค่ะต้องดูแบบไหนบ้างคะขั้นแรกเลยก็พอเราเห็นควายขั้นแรกปุ๊บเราจะมองความสูงก่อนค่ะของผมนะผมมองความสูงเสร็จปุ๊บผมก็จะมองความกว้างมองอ่างมองท้องอ่ะผมถือว่าถ้าท้องใหญ่อย่างเงี้ยลูกเขามีเนื้อที่นอนเยอะนะแล้วก็พอเสร็จเราก็ไล่ดูนมครับแล้วก็ดูตัวเขาถ้าตัวเขาไม่เชื่องเนี่ยอันนั้นมันก็จะเริ่มลำบากแล้วเริ่มลำบากแล้วแล้วก็ไล่ไปดูพันธุกรรมต่อค่ะจะถามปุ๊บเราจะไปซื้อควายแค่แรกเราไปถามพันธุกรรมเลยมันไม่ใช่เราต้องมองตัวก่อนอย่างผมมองตัวก่อนแล้วก็มองความสูงความสูงความเตี้ยแล้วก็ดูนมตัวเขาแล้วก็ค่อยมาดูพันธุกรรมครับต้องมองหลายๆองค์ประกอบเหมือนกันนะครับอันนี้คือเทคนิคการดูควายของพี่ประธานนะคะเพราะว่าแต่ละคนมีเทคนิคที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปกันนะคะคืออันนี้คือความถนัดใครความถนัดมันนะคะความคิดใครความคิดมันนะคะอันนี้คืออย่างอันนี้คือเป็นความคิดของพี่ประธานนะคะในการเลือกดูควายนะคะว่าจะมาอยู่ที่ฟาร์มเราจะต้องมีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละท่านนี่คือไม่เหมือนกันนะคะคือความชอบไม่เหมือนกันเอาง่ายๆดีกว่าซึ่งเมื่อก่อนนี้นะครับเมื่อก่อนผมมองควายเนี่ยผมก็จะมองแค่เนื้ออย่างเดียวแต่เนี้ยพอเป็นควายเนื้อเราก็มองเนื้ออย่างเดียวเนื้อเยอะกระดูกเล็กอันนั้นน่ะคือมันตอบโจทย์พวกเนื้อถามว่าเลี้ยงแล้วมันก็ไม่โตมันไม่โตกระดูกเล็กเนื้อเยอะเนี่ยมันก็จะเตี้ยแต่ถ้าเราอยากจะพัฒนาเราต้องดูว่ากระดูกใหญ่แล้วผสมกับเนื้อเยอะให้มันออกมาเป็นกระดูกใหญ่ตัวโตเนื้อเยอะอันนั้นน่าจะเลี้ยงแล้วประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จก็คือว่า1เราไม่ได้ขายเป็นควายงามไม่ได้ขายเป็นไปควายงามเราไปเป็นควายเนื้อควายเนื้อมันก็ได้ราคาดีจากเราเคยเลี้ยงอยู่ถ้าตัวเล็กๆเตี้ยๆเราขายตัวได้ 20,000 25,000 แต่ว่าถ้าเกิดเราได้พ่อพันธุ์ที่ใหญ่ๆมาผสมกับแม่แม่เป็นเจ้าเนื้อแต่พ่อพันกระดูกใหญ่ลูกออกมาจากเคยขายได้ 20,000-25,000 ก็จะเป็นไปเลย 40,000-45,000 ภายในระยะเวลาการเลี้ยงเหมือนกันกินเหมือนกันระยะเวลาเท่ากันแล้วทำไมถึงเปลี่ยนมาเป็นควายการเลี้ยงควายแบบนี้ได้คะพี่จากเมื่อก่อนที่พี่เคยเลี้ยงควายเนื้อมาก่อนใช่ไหมแล้วทำไมถึงหัดเขมาเลี้ยงควายงามควายอย่างสไตล์แบบนี้ได้คะพี่มันเริ่มต้นจากครั้งแรกผมไปดูการประกวดควายก่อนไปดูการประกวดควายผมไปดูการประกวดควายครั้งแรกที่ตะการพืชผลอุบล นะผมไปเห็นเฮ้ยทำไมมากเลยอ่ะเฮ้ยทำไมพวกควายเขามันใหญ่จังทำไมมันอย่างนี้ทำไมมันอย่างนี้เราทำไมมันไม่โตอย่างนี้กลับมาตอนนี้ก็เลยโอ้โหเริ่มค้นคว้าแล้วก็ค้นหานั่งดู YouTube ดู
ของต้นแต่ผมก็ดูผมก็ศึกษาดูหมดเลยดูรายการไปนู่นนี่นี่ดูอ๋อถ้าคือเราเลี้ยงแบบเก่าพ่อพันธุ์แบบเก่าลูกมันก็ออกมาแบบเก่าอ่าใช่ใช่ค่ะอันนี้ไม่เกี่ยวคุณแสดงอีกอย่างหนึ่งที่คุณแม่ทราบมาเนี่ยคือที่ประธานนี่เลี้ยงควายยังไม่กี่ปีเองนะคะเนี่ยเพิ่งจะปีกว่าๆเองนะคะใช่ใช่ถ้าตามควายงามควายเกตควายงามพัฒนาพวกนี้ก็จะประมาณปีกว่าโอ้โหถือว่าคุณแม่มองนี่ปีกว่าแต่นะแม่พันธุ์ของที่ประธานฟาร์มนี่ก็คือระดับบิ๊กเบิ้มพังงั้นเลยอะค่ะแล้วก็มีมาหลากหลายพื้นที่มากครับแล้วก็ไปดูเองทุกครั้งใช่ไหมคะพี่ครับทุกครั้งครับไปดูเองอันนี้นะคะคือคุณแม่อยากจะบอกทุกท่านนะคะคือการที่จะคัดสรรแม่พันธุ์หรือว่าพ่อพันธุ์เนี้ยเราควรที่จะไปเห็นกับตาของเราเองนะคะอย่างว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะคะเราจะต้องไปถูกฉลอกกับเราไหมเราสามารถควบคุมเขาได้ไหมแล้วจะมาแม่พันธุ์เป็นยังไงอะไรยังไงเราได้เห็นอย่างนี้นี่อย่างวันนี้อย่างคุณแม่ได้เห็นแม่พันธุ์ของที่ของพี่ประธานที่คุณแม่ยังร้องว้าวว้าวว้าวกันเลยนะคะเพราะว่าตัวใหญ่มากพี่เต๋อบอกโอ้โหทำไมมันใหญ่มากมากเลยนะคะจากที่คุณแม่ไปถ่ายของพี่ที่เราขวัญช่างแตกต่างกันเป็นอย่างมากอะค่ะคือมาที่ของหนึ่งนี่โอ้โหอันน้ำจิ้มน้ำจิ้มอันนี้เนื้อนะคะเน้นๆเลยนะคะสุดยอดมากเลยค่ะอย่างที่ถ้าใครดูคลิปเมื่อเช้าในไปนะคะจะเห็นว่าแม่พันธุ์นี่หลากหลายมากหลายรูปแบบหลายสไตล์หลายพันธุกรรมมากด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสรีระของเขาแล้วก็เรื่องข่าวของเขานี่มีหลายแบบมากเลยอะค่ะแต่ตัวนี้ประทับใจมากเหมือนกันนะคะสายป้านซูเลยนะคะนี่คุณแม่ชอบมากเลยมองมาขนของจุ้งหน้าผากของเขานี่เป็นแบบว่าสไตล์แบบผู้หญิงหวานหวานซ้ำเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นความจินตนาการของคุณแม่นะคะนี่ดูนี่พี่เต๋อชอบมากเลยนี่พี่เต๋อเล่นรูปคำคำของเขาแล้วก็หน้าอกของเขาค่อนข้างที่จะกว้างรู้สึกว่าหน้าอกที่ของพี่นี่แม่พันนี่คือหน้าอกกว้างเกือบทุกตัวเลยนะจะเน้นด้วยอ๋อหรอคะเพราะว่าแต่ที่หนูสังเกตดูนี่หน้าอกของแม่พันของพี่นี่จะใหญ่กว้างมากเขาบอกว่าหน้าอกกว้างนี่ส่งผลถึงลูกของเขาด้วยนะคะอันนี้คือเป็นทริคเล็กๆจากที่คนเก่าคนแก่แนะนำมาเหมือนกันนะครับตัวนี้อันนี้เราก็อย่างเทคนิคของพี่ประธานที่เคยบอกการคัดสรรแม่พันธุ์ไปแล้วนะคะมีการคัดสรรแม่พันธุ์ว่าเทคนิคของพี่ประธานต้องดูยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างพี่ประธานก็ให้คำแนะนำไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วท่านใดนะคะคืออยากจะมาดูแม่พันธุ์ที่ฟาร์มได้ไหมคะพี่ได้เลยได้เลยยินดีครับมีทั้งแม่พันธุ์และพ่อพันธุ์ครับอยู่ที่นี่หลายตัวแล้วนะคะ2ตัวแล้วทั้งหยกสยามแล้วก็ทองแดงให้แฟนตั้งให้เขานึกอะไรไม่ออกก็ถือมือถืออยู่ก็เอาซัมซุงไปโอ้ อันนี้ direct sell ซัมซุงมากเลยนะคะตัวนี้นี่ไปได้มาเจอเขายังไงอะไรยังไงครับพี่ตัวนี้ได้มาจากแถวอีสานครับได้มาจากขอนแก่นเลยขอนแก่นไปหน่อยได้มาก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากตัวนี้ที่ได้มาชอบเห็นท้องอ่างๆอยู่แต่ท้องอ่างก็ได้ประมาณตัวเขาก็สูงแค่ประมาณ146ไม่ได้สูงมากแต่หลักๆเลยที่ชอบเขาคือเขาคุณแม่ก็ชอบเขาเขามากเลยค่ะคือเจอปุ๊บเห็นเขาแล้วแฟนก็ชอบก็บอกโอ้โหตัวนี้เขาสวยมากเลยอยากได้